หมาเนี่ยสัตว์ประเสริฐนะแต่คนบางคนเนี่ยมันสัตว์เดรัจฉานนะบางทีเนี่ยนะเราก็ต้องดูให้นะว่าข้าวเนี่ยเราเอามาเนี่ยพอไหมถ้าไม่พอกลับไปเที่ยวหน้าต้องเพิ่มอีกเพิ่มจนพออ่ะปัจจุบันนี้97หม้อหมดไปกี่บาทปีก็เป็นล้านแล้วอ่ะไม่คิดว่าเป็นภาระเลยถ้าเราคิดอย่างนี้เรามาทำอย่างนี้ไม่ได้มันอยู่ที่ใจอะถ้าเกิดใจไม่รักไอ้พวกนี้ทำไม่ได้มีตังค์ก็ทำไม่ได้นะถ้าใจไม่รักเนี่ยเคยมีถูกใจรับไปบ้านมันมีถือว่าที่บ้านก็เต็มแล้วที่บ้าน300บางทีป่วยแล้วก็เอาไปเนี่ยเพราะว่าอยู่รอทิ้งไว้นี่มันก็ตายไงก็เอาไปรักษาใช่ทั้งความน่ารักของน้องหมาสำหรับพี่คืออะไรคือมันซื่อสัตย์นะหมาเนี่ยเขาไม่มีแบบว่าแกล้งดีใจคือเขาไม่ได้แกล้งอ่ะเขาแสดงออกมาด้วยอารมณ์ที่แท้จริงของเขาอ่ะแต่เวลาเราจะมาหาเขาเนี่ยมันวิ่งไปต้อนรับแล้วคือเขาก็รอคอยนะพี่ว่ารอมารอทุกวันนะสวัสดีครับผมชื่อโด่งนะครับนิกูลสำราญครับอาชีพค้าปลาอยู่ที่มหาชัยอาชีพรองก็คือเลี้ยงหมาครับเพจก็ชื่อนิกูลสำราญมันก็ชอบหมาตั้งแต่เด็กๆนะก่อน12ด้วยแหละช่วงนั้นก็ประมาณสัก 5-6 ขวบอ่ะเป็นหมาที่ออกลูกในถุนบ้านมันเหมือนว่าเราก็เริ่มชอบพวกนี้แหละพอเราอายุเริ่มเข้า12ก็คราวนี้ก็เริ่มมีรายการเลี้ยงหมาแล้วเลี้ยง5ตัว10ตัวอะไรประมาณนี้ตอนที่อายุ12ตอนนั้นอยู่ที่บ่อนไก่ก็เลี้ยงข้างถนนเนี่ยแล้วเขาบ้านอยู่ติดถนนก็คือถ้ามีข้าวมีอะไรก็เอาไปให้อ่ะไม่ได้มีข้าวไปให้อ่ะมาหุงข้าวเลยแหละพันกว่าตัวได้นะหมาชายก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักไม่ถึง100ตัวเพราะมันเลี้ยงอยู่ประมาณ 3-4 จุดเองปีนี้กี่ปีแล้วพี่เฉพาะที่นี่อันนี้ก็ปีที่7แล้วที่นี่บ่อขยะชะอำพี่ดองมีเยอะๆค่ะเคยลองตั้งชื่อเล่นๆบ้างมั้ยก็มีนะตัวไหนที่มันประจบประจบหน่อยไอ้เนี่ยตัวนี้ชื่อไอ้ดำเนี่ยไม่ไปไกลๆเลยป่ะคือเตียกตามสีของมันน่ะบางทีมีไม่กี่ตัวหลักๆแล้วที่เราดูแลน้องๆเนี่ยดูแลในเรื่องอะไรบ้างก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องอาหารนั่นแหละก็มีข้าวคุกกับไก่บดแล้วก็อาหารเม็ดก็มีแค่นี้แหละอ๋อคอไก่ด้วยคอไก่นี่ก็เหมือนกับว่าพิเศษหน่อยนึงบางทีนี่นะเราก็ต้องดูให้นะว่าข้าวเนี่ยเราเอามาเนี่ยพอไหมถ้าไม่พอกลับไปเที่ยวหน้าต้องเพิ่มอีกเพิ่มจนพออ่ะทีแรกมาประมาณสัก30หม้อแล้วก็มาเพิ่มเรื่อยๆอ่ะ30 40 50ปัจจุบันนี้97หม้ออะไรจ๊ะอะไรนี่มันทำไมอย่างเงี้ยแล้วเวลาถ้าเกิดเขาตายไปหรือป่วยเราไม่ไปรักษานี่มันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็มียานะมีหมดทุกอย่างแต่ถ้าหนักก็คือเอาไปโรงพยาบาลใช่ยานี่มีทุกชนิดเลยยาเห็บหมัดยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อยาลดอักเสบมีหมดมันจะได้อย่างอื่นได้ยังไงเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนไก่ก็ไก่มันก็ได้แค่ความสุขที่เรามาให้มันกินอย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่หมดไปกี่บาทนะโอ้โหอย่าพูดถึงว่าเรื่องตังค์เนี่ยนับไม่ถูกอะก็บอกพี่หมดเป็นล้านๆเลยปีก็เป็นล้านแล้วอ่ะคือไอ้ก่อนหน้านั้นมันก็มีมากมั่งน้อยมั่งอ่ะแต่ที่บอกขยะนี่มันก็ยังมีเขาบริจาคมาช่วยนะมันก็ยังลดค่าใช้จ่ายเราได้บ้างก็คือลูกหมาเนี่ยเวลาตัวมันเล็กเนี่ยมันก็น่ารักใช่ไหมล่ะพอเริ่มโตหน่อยเริ่มซนหน่อยเงี้ยเริ่มไปกัดรองเท้าเริ่มเวลาเจ้าของมาดีใจไปเการถเป็นรอยจับไปปล่อยคนพวกนี้เลี้ยงแล้วไม่ได้ผูกพันเลยถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณไม่ผูกพันคุณก็อย่าไปเลี้ยงมันเลยดีกว่าคราวก่อนเนี่ยมันก็เอามาปล่อยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะ7ตัวเจ้าของมาปล่อยแล้วมันก็รออยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ไปไหนด้วยตอนหลังพี่จับไปหาบ้านให้หมดเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลย7ตัวเวลาเขาอยู่รอดปลอดภัยตื่นตันใจใช่ใช่ใช่เป็นธรรมดาก็เหมือนกับว่าเราส่งเขาไปอยู่ที่ดีๆอ่ะหมาเนี่ยสัตว์ประเสริฐนะแต่คนบางคนเนี่ยมันสัตว์เดรัจฉานเอาประมาณนี้เลยกว่าหมาเนี่ยมันเป็นได้ทุกอย่างนะมันเป็นเพื่อนก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราคิดมันเป็นได้หลายอย่างเป็นเพื่อนเป็นบอดี้การ์ดเป็นยามเฝ้าบ้านให้เราเนี่ยมันได้หลายอย่างอ่ะหมาเนี่ยอย่างที่เขาว่ากันใช่ไหมที่มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อนมีเพื่อนเป็นหมาแน่นอนเลยคำเนี่ยใช้ได้อีกนานเลยก็จะทำไปเรื่อยๆแหละถูกไหมประมาณนั้นก็ทำไปเรื่อยๆก็ลูกน้องถ้าเกิดว่ามันหนักเกินไปแล้วก็อาจจะเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนมาอีกหนึ่งคนแต่ไอ้เลิกเนี่ยคงเลิกไม่ได้เลิกแล้วมันใครมันจะมาทำต่อถ้าไม่มีคนทำมันก็อดตายกันหมดอ่ะเห็นเนี่ยเนาะบ่อขยะนู้นก็เยอะนะไอ้ตรงบ่อขยะที่ปัญหาในบ่อขยะมีเยอะ